มึงตัดเสียงอินทรูดตัดเสียงก่อนนะมายังมาแล้วอินทรูดเสร็จแล้วเอออ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่บอกก่อนเริ่มเราต้องกดไลค์กดแชร์กันก่อนเป็นไงครับเพื่อนๆคิดถึงเรากันบ้างไหมห่างหายไปนานกับสตรีทไลฟ์กลับมารอบนี้เขาเรียกว่าซีซั่น2ซีซั่น2เฟส2อย่างก็เดอะแรปเปอร์เป็นไงนั่งเก้าอี้เดอะแรปเปอร์ด้วยเออนี่ไฮโซไงเราเปิดซีซั่นใหม่มาเราก็ต้องแบบหรูหราหน่อยโถกลับมารอบนี้ก็มาทีมเกย์เรียบร้อยเลยครับมาเก้าอี้ม่วงเลยฮะโซฟาม่วงเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับรายการสตรีทไลฟ์เช่นเคยครับผมน้องต้าครับผมแบงค์นะครับผมเราฝากไลฟ์ฝากแชร์ก่อนไหนๆเราก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเขาเรียกว่านานหลายเดือนเหมือนกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนก่อนคือถ้าใครติดตามทางเพจ Boxer Racing อยู่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พาไปงานงานนึงก็คืองาน Under Up Under Up แล้วก็เจอรถสวยๆมากมายนะฮะวันนี้เราติดตาติดใจอยู่คันนึงใช่เป็นเรียกว่าซุปเปอร์คาร์ที่อัปเกรดเอาง่ายดีกว่าลดราคา 30-40 ล้านเนี่ยครับมาใส่โป่งมาใส่ถุงลมใส่ล้อชุดใหญ่เนี่ยมันหาคนทำเรียกว่ายากมากแถมได้ยินคร่าวๆว่าพาร์ทชุดนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยมีแค่ไม่กี่คันในโลกด้วยนะคือในไทยเนี่ยคันเดียวแต่ในโลกเนี่ยรู้สึกจะมีแค่50คันประมาณ50คันทั้งโลกใช่อยู่ในไทย1คันใช่แล้วเจ้าของนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกับเจ้าของวันนี้เราจะมาคุยกับคุณเซนทารีโอ๊ตจากInfinite Infinite Motorsport ใช่แล้วครับที่ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีถ้าพูดถึง Liberty Walk ต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ อยู่ในเค้าเรียกซอยอะไรนะอันนี้เรียกว่าซอยนาคนิวาสซอย1ซอย1หรือลาดพร้าว71นั่นเองเสียงเป็นไงบ้างฮะคุณผู้ชมโอเคมั้ยโอเคกด1มาหน่อยโอเคกด1ครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานไหนๆแล้วก็เหี้ยแป๊บนึงเสียงเด้งเสียงเด้งเสียงเด้งพูดคำว่าเหี้ยในรายการได้ได้ได้วันนี้เป็นรายการวัยรุ่นเพราะตอนนี้เหลือรายการเรารายการเดียวแล้วไงไอ้เหี้ยเราอันนี้เรายิ่งใหญ่ไงเราครองแล้วไงไปไปไปเถอะนั่งตากแดดมานานแล้วดำแล้วเนี่ยโอ้โหจริงจมึงดำตั้งแต่ก่อนตากแดดแล้วนี่ครับวันนี้พี่ต้าของเราไปทำหน้าใหม่หนูหน้าขาวตีนดำพี่ต้าเราหน้าขาวตีนดำมาเลยเฮ้ยหน้าชนตีนดิไป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 นี่ตอนนี้วันนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ Infinite กำลังทำเฟส2นะครับแต่ว่าเราคงไม่สามารถอินเสิร์ตได้เพราะว่ากำลังทำกันอยู่นะครับให้ดูคร่าวๆได้ให้ดูคร่าวๆได้อย่างเดียวครับเพราะว่ากลับมารอบนี้ใหญ่กว่าเดิม2เท่านะโหใหญ่เรียกว่าจำไม่ได้เลยอ่ะมีครบทุกอย่างมีทั้งล้างรถติ๊กเกอร์กาแฟโหทุกอย่างครบมาดูแถวนี้ก่อนไหมนี่ก่อนจะไปดูรถพระเอกของเราวันนี้ดูแถวๆนี้ก่อนดีกว่าคือวันนี้เราเลือกที่จะเข้าช่องทางใหม่เพราะว่าทางนี้ทางเข้านี้เขาเพิ่งเปิดแล้วตอนนี้เขาก็เอารถซิ่งเนี่ยมาจอดอันนี้ก็จะเป็นรถดิฟส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือเขาเล่นทำการแข่งขันดิฟด้วยนะครับของทางอินฟินิตก็คือวันนี้ถ้าเรามาคุยกับคุณโอ๊ตเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกับเจ้าของรถแข่งดิฟด้วยกันด้วยใช่คุณเบนเดมอนเขาก็เลยมาทำรถคันนี้ที่นี่อันนี้น่าจะเป็นรถของคุณโอ๊ตเองนะครับนี่คือเป็นรถเพิ่งซื้อครับกำลังเพิ่งจะเซียนเล่น Honda ครับอ๋อกำลังเก็บรายละเอียดอยู่น่าจะแข่งนะเก็บซะเนียนใหญ่สายไปไปนู้นไปไปไปนี่ก็เป็นรถแข่งของคุณเซนเตอร์ดี้เองครับเอ้ยรถเยอะจังอ่ะนี่เยอะคุณเซนเตอร์ดี้อ๋ออันนี้ไว้ใช้ดิฟอันนี้ไว้ใช้ดิฟอย่างเดียวนี่พาคันนี้จะไปที่งานที่แน่นด้วยป่ะใช่ครับคันนี้ก็คือเป็นรถที่ไว้เป็นดิฟแท็กซี่ก็คือพาผู้โชคดีหรือว่าคนที่อยากนั่งลองนั่งก็ดิฟบรรยากาศสดเพราะว่าหมดยางไปหลายชุดเลยวันนั้นใช่อันนี้เป็นพาร์ทล็อกเก็ตบันดี้เนี่ยนะคันนี้เป็นพาร์ทแท้ด้วยแล้วนี่ในส่วนนี้เป็นอะไรครับส่วนนี้เขากำลังเตรียมที่จะทำเป็นคาแคร์โอ้แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จเราดูคร่าวๆดูข้างในได้ไหมดูข้างในได้ไหมเออเราไปดูกันดีกว่าเราไปดูดีกว่าดูข้างในได้ไหมก่อนแล้วกันไงยอดไลค์ยอดแชร์เป็นไงบ้างครับโปรดิวเซอร์เดี๋ยวอันนี้เขาสามารถเดินได้ไหมเข้าได้แล้วล่ะรถเข้าได้แล้วอ่ะคันนี้เพิ่งจะเขาเรียกว่าซื้อเข้ามาล่าสุดเลยเหรอ EF9 คาดลายเอเดมิสึได้ฟิลคันโจมากรถแท้พี่น้องใช่ไหมใช่แล้วครับคันนี้หล่อตอนนี้ได้มาอยู่กว่าจะไปจีบมาติดนี่ใช้เวลานานอยู่นะน่าจะจีบอยู่พักใหญ่เลยนะเพราะว่าเจ้าของเก่านี่ก็รักรถคันนี้มากเหมือนกัน
คันนี้บอกเลยว่าหล่อมากครับก็น่าจะยังแทบไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมากเท่าไหร่ตอนนี้ก็มาจอดเท่ๆอยู่ที่นี่ก่อนแปะๆอันนี้ได้ดูคร่าวๆครับตอนนี้เขายังไม่เฟส2เขายังไม่เสร็จเราถามไหมว่าเสียงปกติไหมครับบอกว่าเสียงปกติครับพี่ไม่เหมือนคนไข้ครับดีฮะไม่เจ็บคอนะหน้าดูป่วยเปล่าตาบอกให้ผมยิ้มหน่อยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้หล่อจริงอันนี้หล่อจริงนู่นดีกว่านู่นไปไปไปคราวนี้เราก็เคยเห็นแล้วในครั้งที่แล้วนะที่เรามาคราวที่แล้วเนี่ยมาเนี่ยคุมผ้าอยู่แล้วเราได้ถ่ายในรายการบอกไว้ก่อนว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราเคยมาถ่ายที่นี่แล้วรอบหนึ่งแต่ที่เรามา40ใครจำมันได้บ้างสี่สิบก็คือเป็นตัวที่เป็นแวนฮะสองประตูที่เป็น42ประตูที่เรามาถ่ายเครื่องอาร์บีใช่อันนี้เขาเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรจากครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกของหายากแร่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 ไอเทมก็แต่แร่ไอเทมมาอยู่ที่นี่เยอะนะที่นี่ก็แล้วก็ตอนนี้นี่เขาตรงนี้เขาจะเหมือนเป็นคาเฟ่หรือเปล่าหรือไงนี่ครับตรงนี้น่าจะเตรียมเป็นห้องขัดและตรงข้างหน้านั้นจะเป็นเตรียมเป็นคาเฟ่แล้วข้างบนนี่เขาก็จะมีทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปถามเขาไม่แน่ใจอ่ะแล้วคุยกับใครได้บ้างอ่ะแล้วพี่โอ๊ตอะไรเนี่ยอยู่ไหนคุณเซนเทดี้อยู่ไหนเรียกคุณเซนเทดี้หน่อยครับกูอยู่ข้างในอีกแล้วหนีอีกแล้วเรียกออกมาครับเรียกคุณเซนเทดี้ออกมาเราต้องเรียกออกมาหาเราเรียกออกมาเรียกออกมาหาเราเราแวะไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าถือว่าตอนนี้ก็อาจจะยังดูไม่เรียบร้อยเพราะว่าที่นี่เขากำลังเพิ่งสร้างอยู่แต่บอกว่าเร็วกว่าที่เขาคิดไว้นะตอนแรกเขาบอกผมว่าเดือนนึงเสร็จเขาบอกผมเดือนนึงเสร็จแต่ตั้งแต่เมื่อธันวาที่แล้วแล้วล่ะเพราะว่าเรามาคราวที่แล้วตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยใช่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 ไหมยังเป็นป่าใช่ตรงนี้ยังเป็นกำแพงอ่ะโปรดิวเซอร์ไปปลูกมายังปลูกนี่ปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับยินดีจริงมั้ยอันนี้ของจริงนะครับของจริงเมื่อกี้เล่นๆเมื่อกี้เล่นๆไปนี่โอ้โหไอตอนเล่นๆเนี่ยเราไม่ต้องสุภาพก็ได้อันนี้ต้องสุภาพนิดนึง18บวกยับเลยนะอันแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับจาก Infinite Modern Sport ครับคุณเซนเทดี้โอ๊ตของเรานี่เองบอกเยอะๆแล้วจะได้รู้เราเห็นหน้ากันบ่อยแล้วมีฉายามั้ยมีฉายาที่เพื่อนๆรู้จักกันในวงการมั้ยก็เซ็นทารีโฟโต้ครับล่าสุดก็เล่นหนังเล่นหนังด้วยหนังโป๊ะจริงๆหน้าเหมือนมากขาเข้าไปดึงไปเรื่องนั้นอีกแล้วพอแล้วมาดูรถไม่ได้เหรอมาเจาะชีวิตคนเลยอันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับอินฟินิตร้านหนวดเฮ้ยจริงดิมีเตียงหมดหนึ่งขึ้นไปดูได้นะอย่างนี้พี่ต้ามาทุกวันเลยนะทำไม่เกี่ยวกับผมหรอเอาตัวเองใกล้พี่ต้ามาเลยพี่ต้านี่เขาไปทุกที่นะมีแคปซูลโฮเทลข้างบนแคปซูลโฮเทลใช่เดี๋ยวค่อยดูพี่บอกว่าคราวที่แล้วที่จะเป็นแคปซูลรถอะไรสักอย่างที่ที่เก็บรถเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมรถสำหรับเก็บรถประมาณนั้นแล้วตรงนี้เฟสทั้งหมดเรามีอะไรบ้างที่กำลังทำตอนนี้นะครับเราขยายเมื่อกี้พี่แบงค์น่าจะเกิดแล้วนะตอนแรกมันเป็นแบบมันเคยเห็นในไลฟ์กันบ้างแล้วตอนแรกมันจะเป็นรั้วอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็คือพอจำได้เลยว่าพวกเนี้ยเจ้าคันนั้นมาจอดคุมผ้าแอบอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ทำใหม่ครับก็คือเฟสใหม่เนี่ยจะเป็นพิท8มอเตอร์สปอร์ตบาร์คือเราแบบมีคอนเซ็ปต์เหมือนเราดูฟุตบอลอะไรเงี้ยมันมีไม่มีที่เชียร์กีฬาพวกมอเตอร์สปอร์ตก็คือเราสายแบบมอเตอร์สปอร์ตกันหมดก็อยากจะมีบาร์เล็กๆอย่างเงี้ยที่แบบเวลาใช้ F1 หรือพวกมอเตอร์ GP หรือพวกแบบว่าเลอมังอะไรเงี้ยมาเปิดแล้วมานั่งดูกันแบบชิวๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะคือแฮงเอาท์ได้เบาๆแล้วก็มันอาจจะมีเพื่อนๆที่อยากเข้ามาในโครงการแต่แรกมาดูรถพวกนี้แต่จริงๆถ้ามาแล้วเขินเลยเพราะตอนแรกมันเป็นเหมือนซอยปิดประตูตีหัวกูก็เนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามาทำอะไรทีนี้มันก็จะมีร้านเนี่ยให้มานั่งกันได้แบบแวะเวียนมาดูรถเพื่อบอกว่า Liberty Walk ที่นี่หรือรถที่เราทำก็คือรถก็จะจอดอยู่ที่นี่ด้วยก็เหมือนจะเป็นคล้ายๆมิวเซียมป่ะไม่เชิงครับมันก็จะมีรถเหมือนรถเพื่อนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆตลอดเขาก็ต้อนรับบางทีต่างชาติเพราะว่าต่างชาติก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็น R35 จากสปป.ลาวใช่ไหมที่มาทำอ๋ออันนั้นมาจากกัมพูชาครับกัมพูชากัมพูชาคือที่นี่มีเขาเรียกไงต่างชาติแวะเวียนหรือแบบเขาเรียกไงคนที่ชอบรถแต่แวะเวียนมาบ่อยก็เขาเรียกว่าทำรองรับก็ต้องทำเหมือนแบบเป็นห้องรับแขกของอู่ว่ากันเถอะแล้วก็มีแบบประกอบกับที่นี่ก็มีคนมีของสะสมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็อยากเอาของสะสมมาไว้ที่นี่คือเป็นเหมือนพวกประมาณแบบแกลเลอรี่เล็กๆของตัวเองกันอะไรเงี้ยครับก็คือพูดง่ายมาที่นี่ครบหมดเลยคือถ้าไม่ได้มาทำก็คือมาล้างรถได้ครับก็แล้วหนีเมียมาหลบซ่อนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเรามีที่ซ่อนรถให้พอแถวนี้ขนาดยังไม่เสร็จยังมีคนหนีมานั่งเล่น
พี่ต้าเหรอครับครับพี่ต้าครับผมรับจบเองใส่คอมึงจะไม่เอาแขกรับเชิญหลบแดดเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสายมอเตอร์สปอร์ตนะเราแบบต้องอาบแดดพี่ถามผมด้วยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนศูนย์รวมเพื่อนๆที่จะมาดูพวกเหมือนสปอร์ตบาร์ใช่สปอร์ตบาร์ปากพูดคุยกันเดี๋ยวรอเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าอันนี้เรามาพูดถึงพระเอกของเราวันนี้รูปหล่ออ่ะเราไปดูรูปหล่อวันนี้ดีกว่าบอกไปแล้วเว้ยบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกแล้วครับพูดได้เลยครับถ้าไวเลตอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดได้ที่ไวเลตเลยเนี่ยนึกว่าแท่งไม้อ้าวคันนี้ความพิเศษของมันคืออะไรครับอันนี้เป็นLiberty Walk Aventador นะครับเป็นเวอร์ชั่น2นะครับคืออย่างคันแรกน่าจะเคยเห็นไปแล้วของวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเป็นสีดำด้านแต่คันนี้น่าจะเป็นในเวอร์ชั่น2ที่เน้นสไตล์เหมือนรถพวก GT มากขึ้นเน้นงานคาร์บอนไฟเบอร์เพราะในยุคเริ่มแรกของแบบว่า Liberty Walk เนี่ยไม่ได้มีงานคาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่าคือตามสไตล์คาร์โต้เนี่ยคือมันมาจากรถพวกแบบว่าโบโซมันก็เป็นสไตล์วินเทจที่เป็นพลาสติกหรือสีดำด้านๆหรือเป็นไฟเบอร์สีดำด้านเท่านั้นมันไม่ได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่พอยุคหลังในกระแสตอบรับดีแล้วทางแบบซูเปอร์คาร์เยอะแฟนๆก็เรียกร้องว่าอยากให้ทำเป็นพวกแบบลายที่ดูแบบมีกลิ่นอายของคาร์บอนไฟเบอร์เป็นมอเตอร์สปอร์ตโมเดิร์นมากขึ้นก็เลยพัฒนามาเป็นเจ้าตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นลิมิเต็ดด้วยเป็นลิมิเต็ดด้วยครับมีกี่คันในไทยเอ้ยมีกี่คันในโลกดีกว่ามี50ชุดในโลก30ชุดขายอยู่ในญี่ปุ่น50ชุดในโลก30ชุดในญี่ปุ่นแล้วในไทยมีกี่ชุดพี่ในไทยมีแค่ชุดเดียวอ้าวนี่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 เป็นคันแรกที่ส่งออกนอกญี่ปุ่นด้วยคันนี้นี่นี่พี่แดงมาดูฝั่งนี้ไหนไหนไหนนี่ไงให้ตากล้องดูให้ตากล้องดูจะเบอร์7คันนี้พาร์ทเป็นคันที่7ของโลกคันที่7ของพาร์ทเซตนี้อ๋อคือจริงๆคันที่7ของเซตนี้แต่คันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสร้างมาคันนี้เท่าไหร่แต่ก็คันแรกๆในโลกเลยคันนี้เพราะของออกปุ๊บมันมาเลยแล้วเราประกอบขึ้นแบบว่าออโต้ซาลอนเลยคือพูดง่ายๆเนี่ยจริงๆเขาเริ่มจากที่ญี่ปุ่นก่อนแต่ชุดที่แบบว่าออกนอกญี่ปุ่นเนี่ยคือคันนี้คันแรกเลยชุดแรกก็คือนี่30ชุดที่ญี่ปุ่นแต่มีชุดนี้ชุดแรกที่กระเด็นออกมาเป็น20ชุดที่อยู่นอกญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่เป็นหนึ่งใน20คือพูดง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องคันเดียวในไทยนะ มันแบบโหในมันเต็ดถึงเมืองนอกอะไรเงี้ยเราเปิดเผยเจ้าของจริงๆเขาได้ไหมฮะว่าเขาเป็นใครได้ครับก็คือคุณเบนครับคุณเบนคุณเบนก็คือแข่งดิฟอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเขาชิมมาเดมอนนะครับฉมังเลยนะมือประการเลยประการเลยคุณเบนแต่สิ่งที่อยากรู้เนี่ยคนเร็วเปไวเร็วเปไวเจ้าของเนี่ยขออนุญาตครับพี่เบนได้ข่าวว่าราคาพาร์ทเนี่ยไม่ธรรมดาดูเดือดครับดูเดือดดูเดือดเอางี้แบบที่ไม่ใช่คาร์บอนเนี่ยมันสตาร์ทกันอยู่เท่าไหร่เวอร์แรกเลยหลักล้านหลักล้านหลักล้านเวอร์ชั่นแรกที่เป็นพาร์ทตัวนี้ไม่รวมซัสเพนชั่นไม่รวมล้อไม่รวมอันนี้เราพูดกันหนึ่งแค่พาร์ทพาร์ทเพียวบอดี้พาร์ทอย่างเดียวคือนอกจากคุณจะมีลัมโบกินี่แล้วที่ราคาแบบ20 30ล้านแพงๆแล้วคุณก็ต้องมีพาร์ทใส่เข้าไปอีกคือขับเดิมเนี่ยมันหล่ออยู่แล้วล่ะใช่แต่มันไม่สะดุดไม่ตอบโจทย์ของต้องไปให้สุดเจ้าของสำหรับเสียเบนตีไปกลมๆสุดมากเอกชวนกินซูชิอย่างเดียวเลยอ่ะร้านนึงที่ว่านี่ไม่ใช่คันนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็คาร์บอนอันนี้ก็คือบวกไปอีกไปอีกครับไปอีกเท่าไหร่พอสมควรเลยครับทำนิ้วได้ไหมควรพอสมควรทำนิ้วได้ไหมต้องถามฝ่ายการเงินเขาบอกไม่แน่ใจเหมือนกันฝ่ายการเงินติดตัวไปอีกเท่าหนึ่งไปแพงอยู่แพงอยู่โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่พอมีชุดพาร์ทแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขับได้ก็ต้องไปโดนแอร์ซัสเพนชั่นแอร์ซัสเพนชั่นแอร์ซัสเพนชั่นอันนี้ก็คือของของแอเล็กซ์ของแอเล็กซ์มูลค่าประมาณคร่าวๆที่พี่แบงค์สอบถามมาก็น่าจะราวๆ 300,000 ประมาณ 300,000 ก็ได้แจ๊สขับ4 1คันนะครับเราจริงๆก็ไม่ต้องวนมาบ้านผมมากก็ได้นะเราสามารถขายแจ๊สขับ4มาซื้อโชคใส่ลัมโบกินี่ได้เลยถือหิ้วไว้ก่อนก็ได้ถ้าไม่มีรถแล้วอย่างเดี๋ยวนี้พวกแอร์เล็กเนี่ยเราสามารถปรับได้ในมือถือแล้วได้แล้วครับได้แล้วครับจริงเหรอเหมือนปรับซาวในใช่ครับโอ้โหเหมือนแอปเขาบอกว่าเรียกเด็กเลยครับเปิดปุ๊บเรียกสไลด์โอ้โหพี่ต้าอย่างนี้เรียกคุณเล่นง่ายเลยนะผมว่าต้าชำนาญครับพี่ต้าชำนาญสองคนนี่เป็นคนดีจริงๆนะฮะเฮ้ยผมอยู่ข้างพี่ผมอยู่ข้างพี่ผมปกติผมจะเข้าวัดเวลาผมไม่ทำงานผมจะเข้าวัดทุกวันไปคนเดียวเหรอไปกับใครพี่ไปคนเดียวไปคนเดียวครับไปคนเดียวเหงาไหมพี่ไม่เหงาไม่เหงาแล้วอย่างล้อเนี่ยครับผมมาสังเกตเพิ่งมาสังเกตใกล้ๆนี่คือดูในรูปเนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตนะว่าขอบเนี่ยเป็นคาร์บอนเหมือนกันอันนี้คือยี่ห้ออะไรครับอันนี้คือยี่ห้อเพอร์วิวครับเป็นคาร์บอนด้วยก็คือมันเป็นตรงนี้มันเป็นหุ้มคาร์บอนทับ
ไปล้อฟอร์ดปกติแต่หุ้มคาร์บอนทับเป็นออปชั่นแต่ว่าตรงนี้จะเป็นดรายคาร์บอนมันจะเป็นสไตล์เหมือนครีปพวกแบบแอโร่ถ้าเพื่อนๆเคยเห็นมันจะเหมือนกับรถแข่งยุคพวก7080หรือพวกแบบ BBS ที่มันมีฝาปิดหน้าเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเหมือนรถพวกแบบแอโร่แบบหมุนวนในวงล้ออย่างเงี้ยอันนี้พอมันเป็นรถพวกแบบโมเดิร์นเนี่ยเขาก็เอาคอนเซปต์นี้มาทำเป็นครีปสไตล์นี้แอโร่แล้วก็เพื่อให้มันรีดอากาศออกแต่ว่าครีปนี้มันมีออปชั่นคือคุณอยากโชว์เบรกเนี่ยก็ถอดน็อตออกแล้วก็จะล้อมซีมก็จะเหลือแค่นี้ซีมบางเห็นเบรกเอาที่เป็นไดคาร์บอนออกก็จะเป็นเห็นจานเบรกจานเบรกแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเราวางคอนเซปต์ไว้ก็คือว่าคือถ้าเป็นคาร์บอนแล้วล้อก็ควรจะเป็นคาร์บอนทีนี้เนี่ยคือด้วยรูปลักษณ์เนี่ยตามรูทของพวกแบบว่าลิเบอร์ตี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายความพวกแบบวินเทจถึงจะโมเดิร์นเงี้ยเราก็เลยตัดใจเนี่ยคุยกับทางพี่เบนซ์เสนอลายล้อลายนี้ไปซึ่งจริงๆแล้วพูดตรงๆว่าแบบในไทยเนี่ยอาจจะยังเข้ากันไม่ถึงล้อแบบนี้แต่ว่าเนี่ยก็คือนับว่าทางเจ้าของรถเนี่ยค่อนข้างกล้าที่จะเลือกล้อแบบนี้มาเล่นผมก็ว่ากล้าที่จะจ่ายใช่กล้าที่จะจ่ายไม่กล้าจะเลือกไม่ได้กล้าที่จะเลือกกล้าจ่ายจริงๆนะพี่เบนซ์ไม่ได้เลือกหรอกเราเลือกไปให้เขาอยากทำครับอยากทำพี่เบนซ์นะทำตาหน้าของสันอยากทำครับพี่คือเอาง่ายๆนะครับถ้าที่บ้านมีรถอะไรประมาณนี้เข้ามาจัดทรงได้หมดเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะตามใจคุณโอ๊ตเดี๋ยวผมจัดผมให้ครับที่พื้นรถเคาะผมให้จัดผมให้กันชนตามทรงที่อู่กันชนห้อยเด้อเอาเคเบิลไทยผูกจัดทรงโอ้โหเหมือนคันนู้นใช่ไหมสามประตูคันนู้นใช่ไหมเมื่อกี้แอบเห็นเมื่อกี้แอบเฮ้ยนั่นรถมีถ้วยนะสายเคเบิลไทยผูกขายของเลยช่วงนี้กำลังบ้าสายฮอนด้าครับเออไม่เคยมีฮอนด้าเหรอปกติขับรถเทอร์โบก็เหรอฮอนด้ามากรถมันดีครับเฮ้ยคุณก็มีขับไหมไม่ขับสรุปดีไหมเนี่ยดีสิโอ้ดูไปดูทางข้างหลังหน่อยได้ไหมล้อหลังเป็นโอ้โหมันดูออฟอยากจะรู้มากเลยมันกว้างเท่าไหร่เนี่ยกว้างมากเลยอ่ะมันจะไม่ได้แล้วจำไม่ได้3นิ้วครับใหญ่มโหฬารเลยเนี่ยยางหลัง355ยาง355 21ด้วยนะ21 355มูลค่ายางเนี่ย มูลค่ายางเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะน่าจะแพงกว่าทีดอผมดูแล้วยางเดียวน่าซื้อทีดอแค่ยางอย่างเดียวน่าซื้อทีดอได้นี่ทั้งคันนี้ก็แพงกว่าชีวิตผมแล้วเนี่ย355 25กว้างมากไม่อยากจะถามมูลค่าล้อเลยจริงบอกแล้วว่าแพงกว่าชีวิตผมมาเอาชีวิตกูไปไม่อยากถามราคาล้อเลยมาเอาชีวิตไปเลยนะครับนะแต่กล้องเราพาวนซะหนึ่งรอบแล้วอย่างชุดอย่างสปอยเลอร์หลังนี้มันก็เป็นชุดเซตของชุดเซตของเขาครับคืออย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจากใส่ Liberty Walk เนี่ยมันมีให้เลือกได้ใช่ไหมว่าเราจะชุดเต็มหรือว่าใช่มันจะมีออปชั่นที่ไม่ใช่คาร์บอนก็มีครับจะเป็นก็ราคาก็ลดลงไปก็จะเป็นไฟเบอร์แล้วก็หางรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นหางเหมือนสไตล์พวกแบบสวอนเน็กแล้วคือตัวเก่ามันไม่ใช่หางสไตล์นี้แต่จริงๆตัวเก่ามันจะหางใหญ่กว่านี้อันนี้หางเล็กลงเพราะว่าเขาไปเพิ่มพวกแบบว่าแอโรไดนามิกสำหรับตรงแบบชิ้นล่างแทนแล้วอย่างเวนทาดอร์นี่เราต้องตัดไหมเวนทาดอร์ไม่ต้องตัดครับอ๋อข้อดีของมันคือไม่ต้องตัดเลยเพราะว่ารถเวนทาดอร์เป็นพวกแบบว่าโมโนคอร์กคือมันสามารถจะถอดพวกแบบว่าเฟนเดอร์รอบคันได้หมดทั้งหน้าและหลังไหนไหนคือทางลิเบอร์ตี้เนี่ยเขาให้ชุดชิ้นนี้มาด้วยอ้าวเหรอครับคือประกบเลยประกบเลยก็คือมันตัดมาให้อยู่แล้วคือมันเป็นไฟเบอร์นะครับชิ้นนี้อันนี้คือของเดิมคือของเก่าก็ถอดเก็บได้เก็บได้เลยคือถ้าอยากประกอบรถเดิมเนี่ยกลับได้เลยคันนี้อันนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆเราทำชุด Liberty Walk เนี่ยมันไม่ได้เสียรถนะเพราะว่าเขามาให้ทั้งชิ้นนี้แล้วคือชิ้นเก่าแล้วก็เก็บเอาไว้คือเนี่ยเขาเป็นไฟเบอร์แล้วเขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเราอย่างเคยดูในคลิปอะไรเงี้ยมันต้องไล่ตัดไล่เก็บไปเรื่อยที่เป็นเฟนเดอร์เดิมใช่แต่นี้ไม่ต้องเลยยกคือถอดได้เลยยกได้เลยแล้วก็ชิ้นงานเนี้ยคือเราแกะกล่องแล้วเราไม่ต้องโป๊ขัดเราใส่เลยอ๋อคันนี้เป็นแรปสติกเกอร์ทั้งคันนะครับคันนี้ไม่ใช่งานสีอ๋อนี่แรปสติกเกอร์จริงๆรถคันนี้เป็นรถสีส้มนะครับของเดิมเป็นรถสีส้มคือของเนี้ยคือแกะปุ๊บเราเปลี่ยนเลยเพราะว่าทำอยู่ประมาณ2อาทิตย์อ๋ออีกก็คือต่อที่เสร็จเลยใช่อันนี้2อาทิตย์เสร็จเลยรวมรับทุกอย่างจากรถเดิมขับเข้ามา2อาทิตย์เสร็จเลยคันนี้อันนี้คือรวมใส่ติดตั้งโช๊คทุกอย่างถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่รวดเร็วมากรวดเร็วมากถ้าของมาพร้อมก็ทำได้ทุกอย่าง2อาทิตย์ใช่โอ้นะครับถ้าที่บ้านมีเวนทาดอร์ก็มาปรึกษาที่ Infinite Motorsport ได้หรือมีรุ่นอื่นก็ได้นะไปแนะนำพี่เบนซ์นะเอาของเดิมใส่แต่ว่าล้อล้นเป็นกระบะโอ้โหเราทำรถโดนกระทืบแน่เลยว่ะลองโชว์ไอ้ถุงลมแอร์เล็กที่ว่ามันปรับเปิบอะไรในแอปทำอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยผมอยากโซนแล้วแอปคันนี้พอดีมันซิงกับมือถืออยู่ที่เจ้าของอ๋อมันเป็นซิงกับมือถือเจ้าของจะได้เฉพาะของเจ้าของเจ้าของเท่านั้นอันนี้ก็คือมีรีโมทมีตัวปรับน่าจะเก็บรีโมทไปผมขอโซนเปิดประตูนะเลยครับเฮ้ยไงเป็นไงไม่ห่านนะเป็นไงแกบนี่ผมปล่อยมือแล้วนะไม่ใช่ฝีมือผมนะผมปล่อยมือแล้วลายเซ็นใครลุงตุงนางหมดเลยครับเนี่ยพี่แบงค์ลายเซ็นพี่แบงค์สังเกตไหมอะว่าเปิดรถซูเปอร์คาร์มาเนี่ยกลิ่นมันต้องเป็นกลิ่นนี้หมดเลยนะกลิ่นมาเลย
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้พูดครับไม่หลังๆคุณเทนเนดี้เขาไปใช้บ่อยอันนี้ไม่ครับคุณเงาะอ๋อคุณเงาะฉลักคุณเงาะคุณจานิมอินทีมโมเตอร์สปอร์ตคันนี้รักคุณเงาะครับอ๋อเหรออที่แบบว่าแอบๆไปตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับแล้วนี่รักคุณเงาะมากผมไม่ธรรมดาจริงนะคุณเงาะเนี่ยคุณจานิมมีหน้าแหละกลิ่นถึงมีเอกลักษณ์มากเลยครับคันนี้เหมือนเปรี้ยวใช่ไหมไม่ค่อยอาบน้ำไม่พี่ไอเซนใครบ้างครับเนี่ยคุณคาโต้ครับเขียนให้พี่เบนซ์ครับคาโต้ก็คือเป็นเจ้าของสำนักเปิดอินไทยแลนด์ก็คือภายในก็ยังเน้นเป็นเดิมครับเดิมๆก็โอเคอยู่แล้วเจ้าคันนี้และอย่างเราติดตั้งแอร์ลิฟต์ก็คือก็จะมีปุ่มตัวมีสายขึ้นมาถอดออกไปใช้นอกรถได้แล้วก็มันจริงๆมันจะถ้ารุ่นนี้มันแอดวานซ์จริงมันให้พวกมือถือมาด้วยแยกเลยคือมันไม่ได้แบบลงแอปในมือถือเจ้าของมันให้มือถือมาอีกเครื่องเลยให้มือถือมาอีกเครื่องเลยนะก็ควรจะให้แหละ 300,000 นะพี่โอ้ให้มือถือมาอีกเครื่องนึงเลยให้มือถือมาอีกเครื่องนึงลงมาให้เลยวางนะก็คือหลักๆแล้วคันนี้ก็จะมีแอโรพาร์ทล้อแล้วก็เบรกก็หล่อแล้วแค่นี้เครื่องก็ยังเป็นเดิมๆอยู่แต่ว่ามีโครงการว่าจะจูนเพิ่มครับคันนี้ V12 นี่มีโครงการว่าคิดอยู่ว่าจะทำเพิ่มด้วยเครื่องเล่นเครื่องยนต์จะเป็นพวกแบบไลท์จูนนิ่งก่อนจะพวกแบบสเต็ป2อะไรอย่างเงี้ยมีความคิดเราสามารถเปิดฝาท้ายดูได้ไหมครับอยากจะเห็นการติดตั้งโชคของเขาอยู่อ๋อนี่ไงโชคมาลอยๆตรงนี้เองเป็นโชคนอนครับจริงๆมันโชคนอนด้วยมองเห็นจากข้างบนอยู่ตีเข้าหน้าหล่อมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะกลับไปซื้อหวยซะเผื่อจะถูกบ้ารถพวกนี้ไม่ได้ว่ามีเงินซื้อได้นะโดนเช็คนะเช็คประวัตินะครับเอาตอนนี้เอาซื้อโชคก็ได้คุณประวัติการเข้าวัดคุณไม่ดีด้วยเอ้ยโหผมนี่เดินหน้าเข้ามาผมอย่างนี้แล้วบุญผมเยอะให้ผมเลือกก่อนให้ผมเลือกก่อนเอ้ยคุณโอ๊ตขโมยรถครับเนี่ยมันอยู่ไหนครับผมเอาแล้วโอ้เอาแล้วเอ้ยกุญแจไขเปล่าอันนี้รถอันนี้รถของคุณจานิมไงจานิมเอาไปใช้บ่อยไหนแล้วไม่รู้ผมเปิดรถหลายคันจนงงไปหมดแล้วแต่มันเห็นโชคก็ไม่เห็นโชคไม่กระจกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ชี้ให้ดูให้พี่โอ๊ตอธิบายหน่อยมันจะเป็นโชคนอนนะครับคือรถพวกซูเปอร์คาร์เนี่ยคือเนื่องจากความเตี้ยหรืออะไรพวกนี้ครับคือด้วยพวกกายภาพมันถูกบังคับให้เป็นโชคนอนสไตล์เหมือนพวกแบบรถแข่งก็คือเครื่องวางหลังเนี่ยครับแล้วก็ถอยโชคไว้ข้างหลังก็คือเพื่อการพวกกระจายน้ำหนักที่พยายามเอาเครื่องไปไว้ตรงเซ็นเตอร์ของตรงกลางรถมากที่สุดเพื่อการกระจายน้ำหนักนะครับทีนี้เนี่ยหลักการของมันเนี่ยจริงมันก็เหมือนกับโชคพวกแบบว่าสตาร์ทปรับเกียร์นะครับมันก็จะเป็นจริงๆคือตรงที่มันเป็นสปริงมันหายไปแล้วก็เป็นถุงลมแทนลักษณะก็คือติดตั้งตรงรุ่นได้เลยคือเป็นถุงลมที่มันไม่ต้องแปลงคือมันเรายังเห็นอยู่ว่ามันสามารถปรับเกียร์ได้ใช่ครับคือมันจะเอาเตี้ยขึ้นมาขึ้นมันก็เหมือนหลักการเหมือนช็อปปกติแค่เป็นเหมือนกระบอกสไลด์หมุนเกียร์เอาแต่ว่าเตี้ยอยากสูงเป็นระบบใช่ครับถุงลมใช่ครับเป็นระบบถุงลมก็คือสปริงหายไปเป็นตัวนี้แทนเอ้ยเป็นไรนิ้วสั่นเนี่ยเหมือนอยากของอยากอะไรไม่ใช่แกชี้ให้เพื่อนๆดูจะทำอะไรจะแย่เห็นรูไมเปิดท้ายรถให้หน่อยนี่อันนี้จะขอต้องให้เจ้าของรถมาเปิดฝาท้ายให้เจ้าของรถเปิดฝาท้ายหน่อยหล่อมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะครับว่ากลับไปเราจะไปซื้อหวยกับพี่ต้าของเราพี่ต้าจะขายแจ็คครับ4เพื่อจะมาซื้ออันนี้ครับผมอยู่หลังเบาะอยู่หลังเบาะแล้วอ๋อเฮ้ยนี่ความรู้ใหม่เนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยมันเบามากนะฮะคือที่เปิดอยู่หลังเบาะไหมเดี๋ยวขึ้นไม่เป็นไรครับผู้ช่วยเราเยอะครับถือไว้ครับนิกเนี่ยฮะค้ำไว้นี่มาดูเรามาดูห้องเครื่องก็อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องเดิมๆของลัมโบนั่นแหละแต่ก็คือติดตั้งโชว์เข้าไปให้ตากล้องเราพาวนไปดูหน่อยคือโชว์เดิมก็จะเป็นลักษณะเป็นโชว์นอนนี่ครับเป็นโชว์โอลินของเดิมเป็นโอลินของเดิมมันเป็นโอลินอีกแล้วนะครับเนี่ยนะตัวรถเดิมเป็นสีส้มอยู่สีส้มรับหมดเลยอันนี้เป็นฟูลรับซื้อหวยนะครับยันนี้กะอยู่มันต้องซื้อกี่ใบวะพี่แบงค์ฮะใบสองใบก็พอมั้งง่ายๆกว่านั้นได้ไหมขโมยขโมยที่นี่นะขโมยเลยนี่ผมบอกเลยไม่เกินเขตปริมณฑลอือโอ้ยจำไม่ได้นี่ให้จบเลยมีคันเดียวในไทยเนี่ยตามยังไงก็เจอโอเคเดี๋ยวคุณโอ๊ตจะเมื่อยเราปิดดีกว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วดีให้มันทำงานดีแล้วครับมันอ้วนแล้วเนี่ยดีก็มาถ่ายนะปิดใส่วงใส่แหวนด้วยอ่ะก่อนที่เราจะมาฟังเสียงแล้วก็นั่งคันนี้เล่นอยากรู้ว่ามีนั่งเล่นด้วยเหรอเดี๋ยวดูก่อนไม่เปิดพี่ต้องตอนเย็นอ้าวแล้วกลับมากลับมา
ก่อนกลับมาก่อนเอาแล้วตากล้องกูทะเลาะอะไรกันวะเนี่ยเมื่อกี้พอดีเหงื่อตากล้องไปชนกับไอ้นี่ไงที่ปรับเสียงเหรออันนี้มันตัดไปแล้วยังดังอยู่ไอ้นี่แซวบ่อยเนี่ยคือท่าแท้เขาจะไม่ค่อยออกไงตอนนี้ยังเป็นแบบเท่ๆก่อนนะเวลาเราออกรายการโอ้สุภาพพี่อันนี้โปรเจกต์ของ Infinite Motorsport ตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีพวก86กำลังทำอยู่2คันใช่คันนี้หรือเปล่าเนี่ยครับคันนี้คือคันที่กลายเป็น86แบบ LB อ้าวตอนนี้ LB แล้วทำ86แล้วเหรอทำแล้วมีคันนี้แล้วก็มีคันนึงเป็นรถดริฟต์ของพี่แพนพี่แพน 3M ก็จะมีรถดริฟต์อีกคันนึงนี่เพิ่งรู้นะว่าเสร็จหรือยังฮะ86มาทำคัน86ทำพาร์ทเสร็จไปแล้วตอนนี้กลับไปทำไฟอยู่ที่อู่ของพี่ใหม่นะครับรอคนเราสายไฟมาจากสิงคโปร์เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสิ้นเดือนนะครับน่าจะใส่ไฟเสร็จก็นี้ก็จะได้เห็นถ้าเสร็จก็ติดตามทางเพจ Infinite Motorsport นะครับว่า86จะรอขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยคนที่ขับ86ก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เค้าเรียกไงเป็นอีกทางเลือกสำหรับถ้าจะเบื่อแบบพาร์ทที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่ในตลาดช่วงนี้ก็ลองเข้ามาเป็น LB ดูก็คันนี้ก็จะดุเดือดหน่อยคันแรกก็จะเป็นรถแข่งเลยเป็นรถดริฟต์ทำเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถดริฟต์กับพาร์ท LB จะเป็นยังไงแพ้ด้วยเจ้าของสั่งมาสแปร์สแปร์ด้วยสแปร์ด้วยมีนิดหน่อยสแปร์อ่ะขายของหน่อย86เนี่ยชุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่คร่าวๆจำได้ไหมต้องถามการเงินไม่รวมค่าเล่านะเออก็ต้อง 200,000 กว่าบาทเลยอ่าโทรถามพี่ฟินิชมอเตอร์สปอร์ตดีกว่าชัวร์กว่าตอนนี้ถามคุณโอ๊ตเขาจำไม่ได้ไม่ได้ดูแลไม่ใช่ไม่ได้ดูแลการเงินแล้วฝ่ายขายแล้ว86เนี่ยกับBRZก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใส่ได้กันได้เพราะว่ามันเฟรมเหมือนกันบอดี้เหมือนกันบอดี้เหมือนกันก็เป็นอีกทางเลือกที่เบื่อพาร์ทในท้องตลาดในตอนนี้แล้วตอนนี้ก็เห็นมีปอร์เช่อยู่ใช่ไหมใช่อันนี้คือคันนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตแป๊บนึงครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จขอเป็นภาพสุดท้ายเดี๋ยวมาชมอีกทีนึงได้ยังไม่สวยภาพสุดท้ายยังไม่สวยอันนี้ยังไม่เปิดตัวใช่เพราะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเหมือนข้างในนู้นปะข้างในนู้นพร้อมไหมน่ะขอเงี้ยข้างในนู้นยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอันนี้ถ้าเสร็จแล้วเราขอมาอีกรอบได้ไหมได้ครับเดี๋ยวค่อยมาวันที่เปิดเดี๋ยวรอเฟสสองทุกอย่างคือดูเป็นปาร์ตี้ได้เลยใช่ไหมมีปาร์ตี้ไหมวันเปิดผมยังไงเขาไม่เจอผมก็มาหน้าด้านนี่มึงเนี่ยป่ามันหลบเมียอยู่ใกล้บ้านเขาหลบเมียผมเขาไม่เจอผมก็ผมหาเบียร์กินเขาไม่เจอผมก็มาแล้วโทรตายภูโอ้โหมันอยู่อเมริกาตอนนี้น้องภูของเราครับติดหิมะอยู่ไม่สามารถกลับติดหิมะติดหิมะได้ครับหิมะอยู่เมื่อวานเฟซไทม์มาวาดรูปสวยๆให้ผมรูปน่ารักเชียร์คนดีมากผมว่าเพื่อนๆทางบ้านคงอยากจะฟังเสียงเจ้าอเวนลำนี้แล้วแหละเสียงกระทิงอยากจะเล่นโชคถุงลมสักครั้งเหมือนกันเราเนอะคือพี่ต้าครับเราผมพี่ต้ากับพี่โอ๊ตตอนผมไม่หันเนี่ยชะงงหน้าไปดูหน่อยนั่นว้าวนี่ขึ้นแล้วนะอันนี้ไม่ขึ้นอัตโนมัติเลยเหรอขึ้นอัตโนมัติอ๋อไม่ขึ้นอัตโนมัติมันจะเป็นมันเป็น Wi-Fi ใช่ครับอย่างถุงลมเนี่ยคือแบบไหนมันถึงจะเขาเรียกว่าขับได้ครับคือมันจะมีเซตเป็นจริงๆแล้วมันสามารถเซตพวกแบบอิสระได้ทุกล้อแหละครับแต่ว่าจิมก็จะมีเป็นพวก preset ที่ตั้งไว้ใช้งานง่ายๆคือเป็นระดับที่1ก็คือตอนจอดกองเลย2ก็คือเป็นค่าที่วิ่งได้ดีที่สุดก็คือจิมมันก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับว่าอยากจะขับอยู่ในสเต็ปไหนแล้วตัวเองมั่นใจนะครับแต่ก็มีเราก็จะเซตค่า default ให้จากทางที่นี่ไปแล้ว3นี่คือยกสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือเวลาขึ้นเนินลงเนินอะไรเงี้ยครับเวลาที่มันกันพาร์ทมันพังเพราะว่าพาร์ทอลังการขนาดนี้ไม่น่าไปไหนได้คือเพื่อนๆบางคนจะมีคำถามว่าเฮ้ยทำรถระดับนี้มันเตี้ยอย่างนี้พาร์ทเยอะอย่างนี้มันจะไปไหนได้เหรอเนี่ยครับคำตอบก็ต้องใส่เป็นแอร์ซัสเพนชั่นอย่างที่ขึ้นอย่างเงี้ย104 108อันนี้มันเป็นพวกแบบเพรสเชอร์ที่อยู่ในแต่ละล้อครับอันนี้ก็เป็นล้อซ้ายหน้าอันนี้คือซ้ายขวาอันนี้ล้อหลังซ้ายมันจะขึ้นได้อีกครับพอดีเมื่อกี้รอลมอยู่ก็จะเป็นค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยกดครั้งเดียวมันก็จะขึ้นสูงสุดนี่มันอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่เพรสเชอร์ PSI มันจะอยู่163นะครับ160
จากเมื่อกี้ประมาณ103อันนี้ไม่เป็นเรือเลยเหรอเนี่ยตอนนี้สูงเลยครับตอนนี้สูงเป็นรถออฟโรดเลยสูงเลยใช่ไหมกันแบบแต่ว่าลูกกระดกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้แบบสูงที่สุดเนี่ยมันจะเด้งมันจะเด้งมากครับมันก็คือแข็งมากมันเหมือนกับการใส่พวกสปริงแข็งเข้าไปใช่ครับก็คือพูดง่ายๆการที่เราจะปรับสูงสุดเนี่ยมันจะปรับต่อเมื่อเจอเนินสูงๆจริงๆใช่ครับไม่ได้ใช้วิ่งไม่ใช้วิ่งปกติเขาจะใช้ข้างกลางประมาณ100นึงใช่ครับใช่ครับก็ค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วงี้มันสามารถล็อกเป็นค่าที่เราใช้ประจําได้ด้วยครับเป็นค่าล็อก1 2 3นะครับอ๋อแล้วจะมีเป็นตัวล็อกเนี่ยการขับๆอยู่แล้วมือไปโดนแล้วมันลั่นว่าแบบมันลงเองเตี้ยเองสูงเองคือต้องปลดล็อกก่อนเหมือนพวกแบบโนเกียสมัยก่อนต้องปลดล็อกก่อนโอเคครับเอาจริงแล้วสำหรับฟังก์ชันนี้กับราคาโช๊คนี้ผมว่ามันสมเหตุสมผลมันไม่แพงนะเดี๋ยวกดเตี้ยสุดให้หน่อยครับนี่ครับอันนี้คือสูงสุดเดี๋ยวดูเขากดปึ๊บมันจะค่อยๆลงนะมันจะไม่ได้ลงแบบพื้นใช่มันจะค่อยๆลงแล้วลงมันจะลงแบบว่านิ่งๆมันจะไม่กระดึกกระดักกระโดดแบบตึงๆๆนี่มันลงนี่มันลงอะไรครับสมูทใช่ครับโหแต่ตอนสูงสุดนี่คือมันสูงมากเลยนะมันสูงแบบขับไปไหนมาไหนได้จริงๆอ่ะอ๋อมันค่อยๆลงครับเนี่ยมันค่อยๆลงแบบลงช้าจนแทบลงไม่ค่อยเห็นเลยนะลงอ่ะนี่มันลงดูดิจากสูงสุดมาลงต่ำสุดที่มันเยอะมากนะครับโอ้หลังมิดเลยอมยางเลยอ่ะเออแล้วก็ขึ้นกดทีเดียวก็ลอยขึ้นนี่อันนี้ขึ้นครับอ่ะหลายนิ้วนะหลายนิ้วอยู่ขับสบายเลยนะดูแล้ววันนี้เราน่าจะไม่เอาไปวิ่งกันข้างนอกแล้วกันเนาะผมว่ารถติดครับเราแค่ฟังเสียงก็พออ่ะโอเคครับครับผมออกไหวไหมคุณโอ๊ตบอกวนเล่นในซอยได้วนเล่นในนี้นะเพราะว่าข้างนอกในรถติดรถติดตอนนี้รถติดแล้วไปไหนมาไหนยากเหลือเกินแต่ประเด็นเนี่ยไอชุดไลท์มันอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะมึงก็ไปคนเดียวดิถืออย่างนี้เหรอแค่นี้ไปไม่ก็ดึงชุดไว้เลยต่อไปดิมันใช้ไม่หัวกล้องต้องกดเยอะลำบากเลยจะเอาเข้าไปในรถใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ต้าจะเข้าไปนั่งเล่นไม่ต้องพี่ไหนครับเข้าไปทั้งชุดเลยจับตัวนี้แหมทำอย่างก็ไม่เคยจับกล้องนะคุณแบงค์ไปพาเพื่อนๆเข้านี่ครับเดี๋ยวระหว่างเดทแอร์เราดู Liberty Walk Thailand ครับนี่เป็นมอเตอร์สปอร์ตพี่ต้าไปป่ะไปไงรถไปนั่งได้2คนนี่ล่ะเข้าไปก่อนมั้ยเออร่วงโปรแโอ้โหเปล่าใส่ของหน้าไว้ผมกางเกงติดเฮ้ยตกใจโอ้โหเราได้มีจ่าชีพละอุ้ยโอ้โหตะคิวโอ้โหตะคิวฝากพี่แบงค์ด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยแป๊บนึงเข้ามาปิดนะเดี๋ยวต้องจับมือไหนแค่นั้นแล้วก็นี้ปรับซ้ายขวาได้แต่ระวังมันโดนตรงนี้ปรับมั่วแล้วกูไปถอดไหมไม่เป็นไรครับนั่งเล่นสักแป๊บนึงแล้วทำดีๆอย่าไปขโมยของหัวเกียร์แล้วเขาไม่มีแล้วเนี้ยขโมยของพี่ปกติผมชอบทุบลมครับไอ้มาถ่ายทำไมด็อกแดกตรงนี้ปิดนะไปแล้วไปวนเล่นกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เป็นลายมือคุณคาโต้นะครับรอถอยรถกระบะแป๊บได้ครับผมนี่ครับความหล่อของคุณเซนเทอรี่โอ๊ตครับพอเราขี่ลัมโบคันนี้ไม่หล่อครับเหงื่อตกเลยหน้ากับชีวิตผมอีกอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไร
ซีโมเนียจากทาง Liberty Walk Thailand ไอ้พวกของที่ระลึกของ Liberty Walk Thailand นี่ก็คือยังมีขายอยู่ไหมยังมีครับยังมีครับแต่เราเปิดโชว์รูมพวกมันเต็มระบบแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรื่องนู้นที่โชว์รูมเราอีกนะครับอย่างลัมโบนี่คือเข้าเกียร์กันยังไงเป็นไรครับอ๋อเป็นปุ่มกดใช่ไหมอะไรเอ่ยคือเสียงข้างนอกกับข้างในนี่ช่างแตกต่างกันเลยเกินข้างในนี่คือนุ่มสบายมากเลยนะไม่ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ได้ให้ตังตัวคุณโอ๊ตอินฟินิตของเราครับแหมกดโชว์พลังของเจ้ากระทิงดุเหลือครับ355ก็ยังไปได้คือเราแล้วการที่เราใส่โชว์แบบนี้ก็คือสามารถขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ตามปกติใช่ครับใช่ครับขับได้ตามปกติพอเราออกกำหนดปุ๊บเนี่ยตอนนี้เรายกอยู่ระดับสูงสุดนะครับแต่เราจะเอาลงเป็นระดับที่ขับตอนนี้ระดับพี่แบงค์มันจะรู้สึกแข็งก็คือตอนนี้จะลงมาเป็นระดับเตี้ยลงก็คือประมาณ100นึงอย่างที่เคยว่ากันใช่ไหมครับโอ้นี่คือเขากำลังทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยหาเสียงดูหาเสียงนะครับบริเวณรถติดครับตุ๊ดจีนเอาว่ะใช่เดี๋ยวเราแค่มาลองฟิลเฉยลองฟิลให้ดูครับผมแบบพี่เจ้าของพี่เบนซ์ติดธุระครับตอนนี้ยุ่งวุ่นวายการเปิดร้านพอนนะครับอ๋อมีเปิดร้านใหม่อีกครับพี่เบนซ์เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นดูพอนโอมากาเสะนะครับสนใจไปกินได้อ๋อออกแบบออกแบบอ้าวออกแบบออกแบบเองรับออกแบบครับอร่อยไปกินไปแล้วก็อร่อยเอาแบบอร่อยไม่ใช่กินไม่ได้ก็ทำหมึกโหนี่กำลังหาเสียงกันอยู่เลยรถติดครับโชว์ๆนะครับเฮ้ยไม่ได้เลยผิดกฎหมายไปเลยไม่รู้เฮ้ยแอร์เย็นชิลมากเลยใช่ครับเจ้าลาพี่เบนขับไม่รู้ทำไมแอร์ไม่เย็นทุกทีเลยทำไมอ่ะไม่รู้เจ้าของขับเป็นไรแอร์ไม่เย็นทุกทีเลยโอ้นี่แอร์เย็นมากไงนะคันนี้ก็เพิ่งไปออกงานที่ผ่านมาด้วยเลนซ้ายก็พอแล้วครับเราแค่ข้างในนี่ไม่ได้ยินเสียงท่ออย่างที่แบบอยู่ข้างนอกกันนะสิอยู่ข้างนอกเสียงดังมากตอนนี้เวลาขับเราต้องคอยระมัดระวังเพราะคาร์บอนไฟเบอร์เยอะเหลือเกินต้องระวังอย่างแรกเลยคือฟุตบาทในการขับรถประเภทนี้นี่เราก็ต้องปรับตลอดเวลาอย่างนี้เราต้องจอดก่อนไหมถึงจะปรับถึงลมได้คือความเร็วไม่ได้เยอะมากครับไม่ต้อง40อะไรเงี้ยวิ่งช้าก็ปรับได้มันแนะนำให้ปรับตอนที่ฝัดอยู่แล้วมันมีคนปรับแต่ว่าเพื่อนแบบหวังดีอะไรเงี้ยแบบอ๋อไม่ได้เลยนะอันตรายเลยนะเดี๋ยวกระจุยหวังดีโอ้กระจุยเลยกดให้ดูในไลฟ์ครับว่าไงถ้าเราบอกพี่แบงค์ก็จะเตรียมตัวโอ้ให้ดูว่าจริงๆอะไรกระชากมันเป็นยังไงมันกระชากมากเลยกระชากจนออดโม่งงอกเลยอุ้ยนี่เนินอย่างนี้ขึ้นได้ด้วยเหรออุ้ยขึ้นได้ด้วยเหรออุ้ยขึ้นได้ด้วยเว้ยเนินสูงมากเลยนะเนินซอยหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่สูงจริงนี่เราปรับสุดเลยป่ะถ้าเราขึ้นสูงขนาดนี้ก็เกือบสุดแล้วครับไปได้ครับไปได้ด้วยทางมันสั้นเลยกดให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามันมีแค่เกียร์เดียวไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับเพราะว่างอกไปแล้วงอกไปแล้วครับเมื่อกี้ออดโม่เรา ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยครับเดี๋ยวเลยฐานมากับฐานครับ แหมเล่นซะออดโม่ได้ผักถึงบ้านแล้วพอแล้วแค่นี้แหละเอาแค่ว่าเมื่อกี้เนินสูงมากยังที่เราเห็นอยู่ในกล้องนี้ไม่ใช่คาโต้นะครับคุณจานิมนะครับคุณจานิมยืนแยกเขี้ยวอยู่จริงมึงก็ยังขับได้เหมือนปกติทั่วไปเลยใช่ครับตอนแ
ผมว่าการขับรถประเภทนี้ต้องค่อนข้างระมัดระวังเพราะว่ามุมมองมันไม่เหมือนรถปกติเราคุ้นเคยเพราะหน้ามันค่อนข้างสั้นท้ายก็ยาวมากที่จริงกล้องนี้ก็แทบไม่ช่วยอะไรต้องเรียกว่าใช้ความคุ้นเคยของคนขับก็คือกล้องนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยมันก็ช่วยครับดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีเลยใช่ครับดีกว่าไม่มีเลยคือพูดง่ายเราก็ต้องระวังพาร์ทมากกว่าเดิมเพราะว่าปกติรถเดิมๆจะไม่มีอะไรกว้างตอนนี้รถเดิมก็กว้างครับคันนี้ประเด็นครับคือเปิดประตูด้านในครับแต่กล้องรับหน่อยทำอะไรมันเนี่ยโอ้ยอะไรกระเด็นให้พี่ต้าไปก่อนอะไรกระเด็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยได้แบงค์ทำพังอีกแล้วเก้าเนี่ยหมดนะพี่แบงค์หมดนะพี่แบงค์ครับค่าตัวหมดเลยนะแบงค์ครับลองแก๊บนะครับเหยียบผิดชีวิตเปลี่ยนนะอย่างแรกแก๊บแรกคือเป้ากางเกงครับจริงนี่เป็นไงมีคนปิดประตูให้ด้วยไปไหนแล้วมานี่ก่อนสิโอ้โหเมื่อกี้เล่นซะเมื่อกี้เล่นซะออสโมนะผักเห็นแล้วเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวเท่านั้นแหละเราก็ไม่ได้ตั้งตัวไงกุ้งพอดีเลยออกไปเจอช่วงเวลารถติดอีกแล้วเหมือนคราวที่แล้วซึ่งรถหาเสียงบังหน้าอยู่บังหน้าอยู่แต่ก็ถือว่าเราก็ลองให้ดูว่าเออมันสามารถกดได้ไม่ได้ดิ้นไม่ได้อะไรแล้วก็เนินเมื่อกี้สูงนะสามารถขึ้นได้ต่อย1นี่สูงมากผ่านมาได้อย่างสวยงามก็คือตายรูดไปแล้วยังครับพี่เบนผมไม่ได้ทำรถพี่พังนะดูอยู่นะเมื่อกี้เข้ามาดูอยู่ใช่เหรอพี่เบนผมไม่ทำรถพี่พังนะผมโฆษณาคอนด้วยถ้างั้นฝากร้านเลยถ้างั้นฝากร้านเลยฝากร้านเลยนะครับของทางเจ้าของรถนะครับคอนโอมากาเสะนะครับทองหล่อซอย10นะครับอยู่เหนือร้านมิสนะครับทองหล่อนะครับก็คือแวะเวียนไปกินกันได้นะครับสำรองที่นั่งก็เพื่อนๆหลายคนได้เป็นเฟรนด์กับพี่เบนซ์ใน Facebook ก็ทักทายไปหาพี่เบนซ์ได้ว่าอยากไปชิมคอนหน่อยนะครับแล้วก็ฝากที่นี่ด้วยครับส่วนที่นี่นะครับก็ Infinite Motorsport ครับหรือ Liberty Walk Thailand ก็อย่างที่เห็นอยู่ก็ตอนนี้เรามีโครงการใหม่ๆที่เปิดขึ้นนะครับก็มีพิท8 Motorsport Bar แล้วก็มีร้านล้างรถมิดไนท์นะครับในแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะฮะมีข้างหน้าเป็นแบบ Motorsport Bar ตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับของผมก็ที่พี่แบงค์น่าจะพาวนไปดูแล้วก็จะเป็นร้านล้างรถที่เราจะเปิดแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นออฟฟิศออกแบบของผมเองคือภาษาบันทึกแล้วก็ทำงานออกแบบเกี่ยวกับพวกเรื่องรถบ้านคนชอบรถพวกการ์ลาดอะไรพวกนี้คือเอางี้นะทั้งหมดเนี่ยคุณโอ๊ตเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลยครับที่อู่เนี่ยครับเราก็ดูแลกันเองหมดเรื่องการออกแบบคือเป็นธีมเนี่ยคือคนชอบรถจอดรถยังไงให้สวยอะไรเงี้ยหรืออยากจะเก็บรถแบบไหนให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยหรือยังเอาเฟรนอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานออกแบบเฉพาะทางไปเลยกาลาดไลฟ์กาลาดเป็นกาลาดไลฟ์แนวกาลาดไลฟ์เพราะว่าถ้าเสร็จเนี่ยเราขออนุญาตมาอีกรอบนึงได้เลยครับแบงค์ถนัดอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวผมจะมามีเมียมาผมจะมาหล่อยมีเมียมาหน้าใหม่มีเมียมาหน้าใหม่พอดีแถวนี้มีวัดข้างๆผมมาทำบุญโอ้ชอบทำบุญอีกแล้วไอ้ร้านนวดน่านะไม่มีนวดเฉพาะจุดอะไรนะนวดกระปูอะไรเหรอนวดกระปูเราปิดรายการดีกว่าผมว่าไร้สาระครับเดี๋ยวฟังเยอะฝากนี่ก่อนฝากฝากต้องแข่งฝากอะไรก่อนว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างทำทีมดิฟทำอะไรอีกตอนนี้นะครับทำทีมดริฟต์อยู่กับแบบว่าอิเดมิสึนะครับก็มีทีมที่นี่ก็มีทีมแข่งก็มีทีมดริฟต์อยู่ตอนนี้เอาทุกอย่างเลยคุณโอ๊ตแข่งด้วยใช่แข่งด้วยตอนนี้ก็มี5คันแล้วก็มีทีมหัวจิมคาน่ากำลังเซตอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกแบบเซอร์กิตอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วลองดูอยู่ว่าจะเป็นพวกแบบโปรเจกต์ยังไงก็ปีนี้ทางแบบอินฟินิตก็อาจจะพาร์ทเป็นพาร์ทเนอร์กับทางแบบว่าอิเดมิสึนะครับตอนนี้กำลังมาหวด Honda ด้วยมอเตอร์สปอร์ตนี่เอาทุกอย่างทางนี้อะไรที่มีล้อหมุนได้เอาหมดปีหน้าแข่งรถเบสนะใช่แข่งนี่เลยพี่อะไรฟิงเกอร์บอร์ดโอ้เอาหมดโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของ Infinite Motorsport อีกก็เดี๋ยวเราจะฝากด้วยมากันอีกเรื่อยๆเพราะว่าเรามาลุงติดพามาเที่ยวอีกเดี๋ยวลุงติดพามาเที่ยวอีกครับมาหาเบียร์ฟรีกินมึงพูดฟรีก่อนเลยนะแสดงความเป็นตัวตนมากเลยเนี่ยปิดรายการไหมเนี่ยเราแสดงฝากรายการหน่อยอ่ะยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมมีไมค์มีไมค์ของใครนะของผมต้านี่ไม่รู้ใครเหมือนกันติดมาติดขึ้นรถมาครับก็ผมกับต้านะครับก็คราวนี้เราจะไลฟ์กันทุกวันพุธเหมือนเดิมจะกลับมาแล้วรายการสตรีทไลฟ์คัมแบ็คเหลือรายการเดียวแล้วแหละอย่าพูดตั้งแต่หัวยันต้นยันปลายเลยมาแล้วครับไม่มีแล้วพอละเหลือเมียปล่อยมาทำกันรายการแล้วครับโอ้ยก็ผมเข้าวัดทุกวันไงไม่อะไรปล่อยให้ทำโอเคยังไงก็อย่าลืมฝากรายการผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณโอ๊ตครับ